นาวันสบายสบายชิวชิวของครอบครัว Spy X Family อ้าววันนี้อากาศดีจังเลยพ่อกับแม่พาอาเนียมาเที่ยวป่าด้วยฮึ่งฮึ่งฮึ่งวันนี้ตาขวากระตุกรู้สึกมันคันเนื้อคันตัวยังไงบอกไม่ถูกนี่ทุกคนมอนว่านะรู้สึกว่าวันนี้หลังไม่ค่อยดีเลยอ่ะภาพนี่มันตัวแย่แน่เลยไอ้บ้านได้คิดมากไปเปล่านายนี่เห็นอนาคตจนเบลอไปหมดแล้วนะแล้วก็ถึงเวลากู้โลกของเราอีกแล้วว่าแต่ว่ากล่องนี้มันคืออีหยังวะเฮ้ลองเปิดดูดิลายตายเหงาโอ้โหบ้านของอาเนียพังหมดแล้วแล้วอาเนียจะไปอยู่ที่ไหนล่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะก็บ้านของอาเนียดิโดนเจ้าโจรร้ายลักพาตัวเด็กอ่ะระเบิดซะบ้านบึ้มเลยอ่ะโอเอไม่เป็นไรนะอาเนียเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านในฝันของอาเนียให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะให้หลังใหญ่กว่าเก่าอีกก็ตายเยอะๆไปเลยอ๋อใช่จ้าวันนี้นะเราก็จะมาสร้างบ้านในฝันให้อาเนียกันเนาะเออว่าแต่ว่านะอาเนียไอ้ข้างบนนั่นมันอะไรน่าจะเป็นสะพานไบฟอสต์ป่ะเออมันไม่ได้ใส่ลุ้งเหรอมันเป็นสีเรนโบว์ด้วยนะมันแข็งขึ้นกันอีกนะคะเราก็จะเลือกบล็อกเป็นบล็อกสีชมพูลายขีดๆตารางแบบนี้นะคะให้กับบ้านของอาเนียกันเนาะซึ่งเราก็จะเริ่มวางโครงสร้างของบ้านกันเลยนะคะซึ่งแบบบ้านโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็ออกแบบถอดแบบมาจากในอนิเมะของ Spy X Family กันเนาะซึ่งในอนิเมะของ Spy X Family นะคะตัวบ้านของเขาเนี่ยก็จะออกแนวบ้านทาวน์โฮมเนาะแต่ว่าวันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวกันแล้วกันนะก็เราจะเลือกเป็นบล็อกสีชมพูลายตารางแบบนี้นะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับสีห้องนอนของอาเนียเขานะคะห้องแรกที่เราจะวางเนี่ยก็คือเป็นห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งในตัวบ้านของอนิเมะเนี่ยห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเนี่ยอยู่ติดกันเนาะห้องมันก็จะเชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางห้องเนี่ยให้กว้างนิดนึงเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทางเดินเข้าออกของประตูหน้าบ้านนะคะมันก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะก็จะมีแค่แบบทางเข้าออกประตูบ้านนะคะแล้วก็มีที่เก็บรองเท้าอะเนาะอันนี้ก็จะแคบๆนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนห้องต่อไปค่ะห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นห้องโถงทางเดินนะคะซึ่งห้องโถงทางเดินเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะยาวนิดนึงนะคะจะได้สามารถตกแต่งเป็นพวกกระถางดอกไม้ได้เนาะดูๆไปแล้วเนี่ยเราจะให้เหมือนในเมะเลยเนาะแล้วถอดแบบมาจากอนิเมะเลยนะแล้วก็ในส่วนห้องต่อไปค่ะห้องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นห้องของอาเนียนะคะห้องของอาเนียเนี่ยจะใหญ่นิดนึงนะคะไว้สำหรับตกแต่งพวกตุ๊กตานะคะเพราะว่าในตัวอนิเมะเนี่ยน้องอาเนียเนี่ยเขาชอบตุ๊กตามากเลยเนาะน้องเขายังเป็นเด็กเล็กนะคะเขาก็จะชอบตุ๊กตาเป็นพิเศษเลยนะแล้วห้องต่อไปก็จะเป็นห้องของแม่อาเนียนะคะหรือว่าห้องของคุณแม่ยอร์ฟอร์เจอร์นะคะซึ่งก็จะไม่ใหญ่มากเหมือนกันเนาะหลักๆห้องก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะคะบ้านนี้ขนาดคนละห้องเลยเนาะแล้วก็บ้านทั้งหมดของเราในวันนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ห้องต่อไปนี่ล่ะห้องต่อไปขาดไม่ได้เลยค่ะเขาก็จะเป็นห้องของคุณพ่อของอาเนียค่ะก็จะเป็นห้องของคุณพ่อลอยฟอร์เจอร์นะคะห้องก็จะแบบใหญ่นิดนึงห้องนี้ก็จะไว้สำหรับเก็บพวกอุปกรณ์สายลับนะคะเพราะว่าพ่อของอาเนียเนี่ยเขาเป็นสปายหนุ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีแบบเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับพวกนักสืบเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้รวมกันนะเนาะนี่เลยก็จะใหญ่นิดนึงนะแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะคะพอที่จะวางพวกอุปกรณ์ของห้องน้ำไว้นิดหน่อยเนาะแล้วก็ห้องสุดท้ายค่ะต้องเป็นห้องเก็บของค่ะไว้สำหรับให้คุณพ่อนะเพราะว่าคุณพ่อของอาเนียลอยเฟอร์เจอร์เนี่ยเขาจะต้องมีห้องเก็บของส่วนตัวนะคะโอ้โหครบทุกห้องจริงๆด้วยหลักๆโครงสร้างของบ้านก็จะประมาณนี้แหละต่อไปก็วางพื้นบ้านค่ะพื้นบ้านเนี่ยในตัวอนิเมะเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับไม้ปาเก้สีน้ำตาลนะเนาะเราก็เลือกเป็นบล็อกแบบนี้นะทางจะคล้ายที่สุดแล้วแหละแบบว่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆจากอนิเมะนะคะแต่ว่าเราก็เอาคล้ายๆกันแล้วกันนะเหมือนกันทั้งบ้านเลยนะยกเว้นห้องน้ำห้องน้ำพี่แค่อยากได้สีเขียวห้องน้ำในตัวการ์ตูนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นพื้นออกโทนสีเขียวๆนะคะตอนนี้ก็วางพื้นไม้ปาเก้เสร็จทั้งบ้านแล้วแหละต่อไปก็จะทำเป็นกำแพงบ้านต่อนะคะกำแพงบ้านเนี่ยแน่นอนเลยต้องเป็นโทนสีชมพูนะคะแต่ว่าในตัวของแบบบ้านอนิเมะเนี่ยของในเรื่อง Spy X Family เนี่ยเขาจะเป็นบ้านข้างนอกเนี่ยออกโทนสีขาวๆครีมๆอะเนาะ
และตอนนี้ค่ะเราก็ทำกำแพงของห้องอาเนียเสร็จแล้วแหละคือตัวบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นเป็นสีชมพูนะคะจากทางด้านนอกนะคะจะได้เหมือนกับห้องของอาเนียเลยเนาะอันนี้ก็ใส่เป็นประตูห้องลงไปนะคะซึ่งประตูห้องในแต่ละห้องในบ้านเนี่ยเราจะเลือกเป็นแค่ประตูเดียวนะคะเราก็จะเลือกเป็นประตูสีน้ำตาลเนี่ยให้คล้ายกับในตัวการ์ตูนเลยเนาะแล้วก็ต่อไปต้องใส่เป็นม่านนะคะม่านกั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นออกโทนสีเขียวๆใช่ไหมเขียวทะเลฟ้าอ่อนนะเนาะแต่ว่าเราเลือกเป็นสีฟ้าไปเลยละกันแล้วก็มีหน้าต่างด้วยส่วนหน้าต่างเนี่ยต้องเป็นหน้าต่างทรงสูงนะคะจะเป็นหน้าต่างไม้ทรงสูงแบบนี้เนาะแต่ไม่ครับมันไม่มีสูงๆเลยนะได้ให้2ช่องเองอะถ้าใส่แบบต่อ2ชั้นจะดูตลกไงเราก็เลยเลือกแบบว่าเป็นชั้นเดียวดีกว่าเนาะโอเคด้านนี้เสร็จแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะต้องทำเป็นพวกกำแพงของห้องครัวนะคะกับห้องนั่งเล่นเนาะซึ่งกำแพงในห้องนั่งครัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับบล็อกอิฐสีน้ำตาลนะคะขั้นตรงกลางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยกำแพงสีเหลืองนะคะคือในเรื่องเนี่ยมันออกโทนสีน้ำตาลนะเนาะแต่ว่าพี่ชอบสีเหลืองโอ้ยงานช้างเลยเนี่ยหลังเบลอเลยอันนี้ก็ทำหน้าต่างกันต่อเลยเนาะนี่จะเป็นในส่วนของห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะคะก็จะออกโทนสีน้ำตาลกับโทนสีเหลืองแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่หน้าต่างไม้ลงไปแบบนี้ค่ะหน้าต่างจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเราอยากเน้นหน้าต่างเลยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าม่านลงไปด้วยเนาะโอ้หวังจะครบแล้วก็ครบแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะนี่ไอ้สีม่วงก็สวยดีเนาะแล้วห้องน้ำเหรอ สีม่วงก็จะเป็นออกโทนห้องน้ำไงเอาว่าในตัวการ์ตูนห้องน้ำก็จะออกโทนสีม่วงนิดนึงเนาะนี่ตรงนี้ก็จะทุบออกนะคะเพราะว่าจะทำเป็นระเบียงทางเดินเนาะจะเป็นห้องโถงทางเดินนะคะเราต้องการหลังคาโค้งๆนิดนึงเนาะจะเป็นคล้ายๆกับอุโมงค์โค้งๆแล้วกันนะนี่เราก็จะใช้บล็อกตัดชิ้นส่วนนะคะทำให้มันโค้งแบบนี้เนาะโอ้ว้าวไหมครับก็โค้งได้โค้งได้อยู่แล้วโอเคตรงนี้ก็ทุบทิ้งนิดหน่อยเนาะแล้วก็ปูไม้ปักแก้สีน้ำตาลลงไปค่ะดูสิดูโค้งๆแล้วอ่ะบ้านเราดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยสวยๆจะได้มีทางเดินนิดนึงเนาะตรงนี้ก็ทุบบล็อกทิ้งแล้วก็ใส่ประตูบ้านไปนะคะส่วนตรงเนี้ยก็ใส่ประตูบ้านลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ลงไป1บานนะโอเคต้องแยกห้องกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเราจะไม่มีหน้าต่างนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีประตูทางเข้าออกแน่นอนถ้าประตูเนี่ยแยกขนาดเนี้ยตอนนึงคือต้องเดินวนเข้าห้องน้ำผิดบ้างอ่ะเอ้ยไม่ผิดดิก็เป็นบ้านเราเองแล้วก็ต้องรู้สิว่าตรงไหนเป็นห้องน้ำอ่ะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นความลับนิดนึงนะอันนี้สำคัญมากเลยนะความลับของจักรวาลเลยนี่ใส่ประตูสักสองบานไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าออกนะคะแน่นอนเราต้องใส่เป็น2บานเนาะแบบนี้นะเออนี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งหน้าบ้านอีกทีนึงเนาะโอเคหน้าบ้านก็เสร็จแล้วล่ะต่อไปก็ปูกำแพงเลยค่ะเราก็จะวางกำแพงบ้านนะคะใช้เป็นบล็อกสีชมพูเนาะเราจะไม่ใช้บล็อกสีขาวนะคะเพราะว่าเราอยากได้วอลเปเปอร์คล้ายๆกับห้องของอาเนียเนาะเพราะห้องของอาเนียเนี่ยเขาก็จะออกโทนสีชมพูทั้งห้องเลยนะคะปิดให้หมดเลยเหรอปิดให้หมดเลยจะทำหนาๆนิดนึงอันนี้กำแพงหนาเลยนะเพราะว่าต้องใช้มอสตัดชิ้นส่วนนะคะให้กำแพงมันโค้งๆนิดนึงเนาะใช่แล้วเราไม่ได้ใช้ตั้งนานโอ้ยคิดถึงจุงแล้วก็นี่เลยเราทำเป็นขอบมุมนะคะขอบมุมบ้านเนี่ยเราจะทำเป็นโค้งๆบนๆแบบนี้เนาะเนี่ยมันก็จะโค้งแบบนี้นะว้าวโค้งๆโค้งแล้วเพราะว่าทำแบบเหลี่ยมอ่ะจนแบบเคยชินแล้วเนาะเราลองมาทำแบบโค้งๆดูบ้างดีกว่านะคะเนี่ยดูดิมันเหมือนแบบคล้ายๆกับบ้านแนวยุโรปเลยนะทรงยุโรปเนี่ยโค้งๆแล้วมันดูน่ารักดีเนาะโค้งๆแล้วดูเหมือนบ้านของการ์ตูนมากขึ้นเลยนะโอเคอันนี้ใส่หมดทุกด้านแล้วเนาะออกมาแบบบ้านก็จะคร่าวๆประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวลองหมุนดูรอบๆดิ
กล้องมาอยู่นะพี่เคนดูดิเหมือนไลฟ์เวเฟอร์เลยอ่ะตอนแรกนึกว่าสวนสนุกแล้วก็ปูพื้นบ้านค่ะนี่เลยปูพื้นบ้านเนี่ยเราใช้เป็นลายดอกไม้แล้วกันเนาะจะได้เข้ากับบ้านของอาเนียนะคะเราก็จะใช้บริเวณปูพื้นบ้านเนี่ยไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะคล้ายๆกับมีระเบียงหน้าบ้านนิดหน่อยเนาะเอาไว้รับแขกด้วยเผื่อแขกไปใครมาน่ะเอาไว้นั่งเล่นนะความลับเยอะเอาไว้นั่งเล่นก็ได้เนาะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นคล้ายๆกับรั้วนะคะรั้วกั้นเนาะหรือว่าเป็นพวกราวบันไดนะคะเราเลือกเป็นทรงสีขาวเนาะเพราะว่าสีขาวมันจะได้ตัดกับสีชมพูอ่อนด้วยเนาะซึ่งอันนี้เราต้องค่อยๆวางมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยวางลำบากนี่แหละดูดิเนี่ยกว่าจะวางก็แต่ละอันต้องเล็งหน้าดูเลยนะโอ้แล้วรั้วอะไรเนี่ยตัดก็เหมือนกันเหรอสวยจังอันนี้ก็ใช้ม็อดตัดชิ้นส่วนนะคะตัดพวกรั้วออกมาด้วยเนาะเราอยากได้รั้วลวดลายแบบนี้นะแต่ว่ามันอาจจะแหลกๆนิดนึงเนาะแล้วเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์บางอันเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วมันดูแหลกนะคะพอมันแหลกมากๆเนี่ยเราก็ต้องถอดม็อดบางอย่างออกเนาะเพราะว่าม็อดบางม็อดเนี่ยโพลีกอนมันอาจจะเยอะนะคะทำให้มันแหลกได้เนาะอันนี้เราใส่เป็นบันไดอิฐสีชมพูลงไปนะคะราวบันไดเนี่ยก็ไม่รู้จะกี่เหลี่ยมไม่ได้รู้ดิเนี่ยเราต้องใส่ราวบันไดลงไปด้วยเนาะจะได้ดูคล้ายๆกับบ้านทาวน์โฮมมากขึ้นนะคะไอ้ค้างก็สุดยอดแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยเนาะมันดูน่าอยู่ขึ้นเยอะนะแล้วก็ซุ้มทางเข้าเราอยากได้หลังคากันสาดแบบโค้งมนๆแบบนี้นะคะเราก็เลยไปตัดชิ้นส่วนให้มันโค้งแบบนี้ซะเลยเฮ้ยงานเข้าละอ้อมฮะอะไรนะพี่เคนพี่เคนว่านะพี่เคนเข้าผิดเกมไม่แน่เลยอะไรมันก็ดูสวยสวยโค้งมนไปหมดเลยไอ้ก็มันตัดชิ้นส่วนเอาไงก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าแบบเหลี่ยมๆเนี่ยเราก็สร้างมาเยอะแล้วไงอันนี้ก็จะเป็นหลังคานะคะหลังคาจะใช้เป็นบล็อกอิฐตัดชิ้นส่วนเนาะซึ่งบล็อกอิฐเนี่ยเราเลือกเป็นสีม่วงนะคะมันจะได้ตัดกับสีชมพูที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลือกเป็นลายอิฐบล็อกนะคะเพราะว่าลายอิฐบล็อกเนี่ยมันน่าจะเข้ากันดีกับลายตารางข้างล่างของกำแพงบ้านเนาะโอ้โหถ้าอย่างนั้นงานช้าเลยดิวางทั้งข้างนอกวางทั้งข้างในเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆวางนิดนึงนะเพราะไม่งั้นมันจะสลับกันอยู่นะคะเบาๆนะอ้อมเดี๋ยวเบี้ยวนะอันนี้ก็วางยากนิดนึงนะมันต้องวางบล็อกอย่างอื่นน่ะแซมลงไปก่อนเนาะแล้วถึงจะวางบล็อกอันเนี้ยใส่ตามหลังลงไปได้นะโอเคต้องค่อยๆวางนิดนึงเพราะว่าบางอันเนี่ยมันมีเอียงมีมุมนะคะแล้วก็มีแบบเฉียงนิดนึงเนาะต้องค่อยๆวางและระดับกันออกไปนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเราจะต้องสปีดบิ้ววางนะคะเพราะว่ามันยาวมากๆเลยแหละไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนังอินเตอร์เดีย ยาวเกินตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องวางแบบนี้ให้มันชิดมุมเข้าไว้นะวางกลับด้านด้วยเนี่ยมันต้องเล็งดีๆนะไม่งั้นมันจะวางลำบากนิดนึงอะเนาะแล้วเดี๋ยวต้องทำกันสาดด้วยนะคะแล้วก็ทำพิกกั้นด้วยแหละThank you.
โอ้โหอะไรจะหรูหราเจ้าบอลเห่าขนาดนี้แล้วเนี่ยบอลฟาเจอร์ใช่ปะเจ้าหมาบอลฟาเจอร์ไงหรูหราหมาเห่านะหมาเห็นอนาคตไงอันนี้นะคะเราจะปูหลังคาไว้แบบนี้นะเพราะว่าเราต้องการให้มันมีชั้นลอยบนหลังคานะคะเหมือนบ้านสไตล์ยุโรปไงเพราะว่าบ้านสไตล์ยุโรปอ่ะเขาชอบมีชั้นดาดฟ้าอยู่ข้างบนนะเนาะพูดเหมือนเคยไปเลยอยากไปจุ เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตไงมันก็จะประมาณนี้นี่แหละอันนี้เราทำรั้วกั้นไว้เนาะเผื่อแบบว่าอีกหน่อยเนี่ยสามารถขึ้นมาดูวิวข้างบนก็ได้นะถ้าแบบว่าเราต่อเติมบ้านต่อเนาะในสภาพของความเป็นจริงนะอันนี้ก็เกือบเสร็จละทำรั้วกั้นไว้ให้หมดก่อนก็แล้วกันแบบนี้นะหน้าตามก็จะมาเป็นแบบนี้เป๊ะเลยโอ้โหสวยจังเลยนะดูสิดูเข้ากับระเบียงข้างล่างด้วยมันต้องเข้ากับระเบียงข้างล่างอยู่แล้วแหละสุดติ่งกระดิ่งแมวเพราะว่าเราตั้งใจให้ทำออกมาโทนสีขาวไงสำหรับพวกรั้วบ้านเนาะโอเคเนี้ยจะครบแล้วล่ะหลักๆหน้าตาก็แบบว่าออกมาประมาณเนี้ยชมพูชมพูแล้วก็ต่อไปเราใส่เป็นซีแลนเทิร์นก็แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะเอาบล็อกโคมไฟอะไรมาใส่อะเนาะถ้าใส่เป็นโคมไฟอย่างเดียวมันจะแหลกมากๆเลยนะมันก็จะมืดๆสลัวๆเลยเนาะไอ้สว่างสว่างดีกว่าถ้าใช้เป็นบล็อกเลนเทิร์นก็จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้บ้านสว่างขึ้นเนาะแต่มันก็จะอาจจะมีแบบเอฟเฟคต์วิบๆปั๊บๆบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเห็นนิดเดียวแหละโอ้โหดูสิพอใส่ข้างหลังแล้วมันจะสว่างสว่างแสบตาจุ๊บเลยอันนี้ต้องวางทางบ้านเลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพึ่งโคมไฟเยอะสักเท่าไหร่นะคะโอเคนี้วางเพดานบ้านเสร็จแล้วล่ะไหนดูห้องนี้ดิห้องนี้ก็วางแล้วตรงนี้ก็วางแล้วเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็มาถึงต่อไปค่ะอันนี้เราเริ่มทำหน้าต่างกันก่อนเนาะก็ใส่ผ้าม่านลงไปก่อนนะคะแล้วก็วางหน้าต่างไม้ลงไปเนาะโอ้โหว้าวนี่คือประโยชน์ของกำแพง2ชั้นนะนี่ใช่เพราะว่าจำเป็นจะต้องมีหน้าต่างจะได้เห็นวิวข้างนอกกันนะก็มีผ้าม่านด้วยแต่ว่าในอนิเมะหน้าต่างเขาก็น้อยนะแต่ว่าที่แน่ๆในห้องของอาเนียเนี่ยมีหน้าต่างแบบสูงอยู่นะโอเคต่อไปนะคะเราก็เริ่มตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันเลยเนาะอันนี้เป็นชั้นเก็บรองเท้าหรือว่าชั้นเก็บของอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วมีแป้นพิมพ์ด้วยเนาะเอาไว้พิมพ์แบบคล้ายๆกับทางเข้าออกของหมู่บ้านนะคะเป็นการประทับตานะแล้วก็มีโคมไฟนิดนึงเนาะข้าไว้ปั๊มตาส่งไปนี่ต่างหากเล่าอ๋อไว้ปั๊มตาส่งไปสนีเหรอโถเอ้ยมันไม่หวังแต่แรกเนี่ยแล้วก็คิดว่าเหมือนของจริงอ่ะต้องมีที่ประทับตาเวลาออกจากหมู่บ้านหรือว่าเข้าในหมู่บ้านเลยประมาณเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรใช่แล้วหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เราเพิ่มเสาลงไปหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องการจะวางของตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมค่ะโดยการที่เราจะใช้บล็อกตัดชิ้นส่วนนะคะวางตกแต่งตรงมุมห้องแบบนี้เนาะเนี่ยเราก็จะได้คล้ายๆกับบล็อกสลับตั้งตรงแบบนี้เนาะแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวค่ะจะเป็นพวกชั้นเก็บของนะคะแล้วก็พวกเตาอบนะเนาะแล้วก็มีนี่เลยจะเป็นคล้ายๆกับคัตติ้งนะคะหรือว่าเขียงนะคะตรงนี้ก็วางหม้อซุปสตูไว้ตรงนี้นะซุปแกงกะหรี่แล้วกันนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบกินแกงกะหรี่กันใช่ไหมมีครัวเนี่ยอย่างเหมือนเลยครับบอสมีตองไมโครเวฟด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนาะหรือว่าเครื่องปั่นสมูทตี้ก็ได้นะแล้วก็มีปล่องดูดควันด้วยเพราะว่าอยู่ในพวกบ้านทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมเนี่ยต้องมีปล่องดูดควันเลยนะสำคัญมากเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกชั้นเก็บของนะคะก็จะเก็บวัตถุดิบในห้องครัวเนาะโซนตรงเนี้ยเป็นบิวอินนะคะในบิวอินเนี่ยก็จะใส่ตู้เย็นลงไปเนาะเอาใส่สัก2ตู้ก็แล้วกันนะโอ้ฝังในกำแพงด้วยเหรอฝังไว้ในกำแพงเลยเป็นบิวอินแบบฝังในกำแพงอ่ะแล้วก็นี่เป็นถังขยะไม่ใช่ถังขยะเอาไว้ทิ้งของทำครัวนะเวลาทำวัตถุดิบครัวเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทิ้งถังขยะต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ครัวเนาะจะมีพวกซิงค์อ่างล้างจานนะคะอ่างล้างมือเนาะแล้วก็จะมีเขียงที่ไว้สำหรับทำอาหารได้ค่ะอันนี้เป็นชั้นเก็บของด้วยนะโซนตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวต้องกั้นห้องนะคะตรงนี้จะทำเป็นเสากั้นห้องนะคะกั้นเป็นห้องนั่งเล่นอยู่อีกฝั่งนึงเนาะเออจะใช้เป็นเสาสีขาวก็แล้วกันอันนี้ต้องวางแบบนี้นะเพราะว่าเราอยากได้โค้งๆอีกแล้วค่ะโอ้ว้าวมาแล้วมาแล้วเริ่มโค้งแล้วอยากได้ซุ้มโค้งๆแบบนี้นะจะได้เข้ากับบ้านเนี่ยเนาะพี่เคนว่าพี่เคนเข้าผิดเกมจริงด้วยแหละเอ้ยมันก็ใช้ได้ถ้าใส่บอดลงไปเนี่ยโอเคละอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับซุ้มปลาของเรานะคะเป็นบาน้ำเนาะแล้วก็อันนี้เลยต่อปิ้งขนมปังค่ะใส่ถังไปด้วยแล้วกันของครับต้องเดินด้วยท้องจริงๆเฟอร์นิเจอร์มันมีเยอะมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันแหลกกันเนาะพวกดีโอคาร์บนะคะก็ใส่ได้แล้วแจ่มเลยเนาะใช่แล้วใส่ได้มันจะมีพวกของเล่นของเด็กเยอะมากเลยไงแต่ว่านี้ไม่เป็นไรหลักๆเอาที่สำคัญสำคัญก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นตู้เก็บของเหมือนเดิมเลยเนาะเราต้องการโทนสีน้ำตาลนะคะสีไม้ๆเนี่ยนะคะวางเรียงกันแบบนี้แล้วใส่โคมไฟลงไปค่ะโคมไฟสีชมพูก็แล้วกันแล้วก็ตรงเนี้ยขาดไม่ได้เลยต้องมีนาฬิกาเนาะเอาเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแล้วกันผมเครื่องละอ้อม
เฮ้ยดึกกว่านั้นดิโอ้เราดึกกว่านั้นนาฬิกาไม่ตรงเนี่ยจริงตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะแล้วก็ต่อไปค่ะวางเป็นโต๊ะอาหารนะคะโต๊ะอาหารของเราเนี่ยจะใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้วางอาหารไว้เยอะนะคะแต่ว่าในตัวของอนิเมะเนี่ยโต๊ะอาหารเขาก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็วางเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เนี่ยขอเป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันแต่เราอยากวางอาหารเยอะๆเรื่องตัดออกไม่ถูกก็เลยวางให้หมดทุกอย่างเลยแล้วกันเนาะวางอาหารไว้เลี้ยงอันเนียไงอันเนียชอบกินขนมไงอุ้ยขอกินด้วยดิอุ้ยอยากกินอันเนียชอบกินขนมพวกขนมเบเกอรี่กับพวกลูกอมแคนดี้เนาะนี่มีซูชิให้ด้วยแต่ได้อิ่มๆนะมีโดนัทขนมเค้กแล้วก็ซูชิมีน้ำชาเขียวมีพิซซ่านี่ไงคนยุโรปไม่ใช่หรอเนี่ยว้าวนี่น้ำชาเข้ามาขาดไม่ได้เลยนี่มีอาหารอิตาเลียนด้วยแล้วมีเค้กให้ด้วยเห็นเปล่าโอ้โหขนมเค้กรูปหัวใจเป็นไงน่ากินเปล่านี่หมูกระทะใครอยากกินหมูกระทะปิ้งย่างเนี่ยเปล่าเนี่ยนี่อาหารนานาชาติหรือยังไงเนี่ยอันนี้อาหารไทยหมูกระทะเนี่ยแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโคมไฟเนาะเราตั้งบนเสาดีกว่านะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าเนาะแล้วโซนตรงนี้แน่นอนเลยต้องเป็นโซนรับแขกนะหรือว่าเป็นโซฟานั่งเล่นเนาะเราเลือกเป็นสีนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าในอนิเมะสีมันออกสีน้ำตาลเนี่ยนะแต่เราอยากได้โทนสีหวานๆนะเนาะนั่งสบายจุ้งแล้วก็เป็นพรมนิดนึงเป็นพรมขนแกะสีฟ้าก็แล้วกันเนี่ยแบบเนี้ยจะได้วางโต๊ะได้ไงแล้วก็วางรีโมทไว้ด้วยรีโมททีวีนะทั้งไว้ตรงนี้นะอุ้ยแย่แล้วอ้าวบอลแมนจะมาแล้วอ่ะเป็นที่ปลอดของอันเนียเลยนะทีวีการ์ตูนจะมาแล้วเพราะว่าอันเนียเขาชอบดูการ์ตูนบอลแมนเนาะโอ้ว้าวทีวีก็มามีทั้งทีวีวิทยุแล้วก็โคมไฟไว้ตรงนี้นั่งดูกับพื้นนะเป็นมุมโปรดของอันเนียเลยนะใช่อันเนียชอบนั่งดูกับพื้นไม่รู้ว่าอันเนียสายตาสั้นหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอันเนียเขาเป็นแอสเปอร์ก็คือมีพลังจิตรู้ใจคนได้อะเนาะซึ่งเขาก็จะมีหมาคู่ใจนะคะชื่อว่าเจ้าบอลนะเนาะมาจากบอลแมนนะหมาตัวนี้มันก็จะมองเห็นอนาคตได้นะคะซึ่งมันเนี่ยสื่อสารได้กับอันเนียแค่คนเดียวอะนะอย่างนี้ไปเห็นว่าไปเยี่ยมบ้านนี้ทุกวันที่1กับ16แล้วอะทำไมอะให้เจ้าบอลดูอนาคตให้ไงโอ้ยน้องดูไม่ได้อย่างนั้นหรอกน้องดูได้เฉพาะยามขับขันเท่านั้นว่าแย่จังนึกว่าใบเลขได้ถ้างั้นก็รวยไปแล้วครับขังเงี้ยเลขจะออกแล้วอันนี้ตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้นิดหน่อยเนาะจะได้เข้ากับบรรยากาศของญี่ปุ่นนะและแน่นอนเลยห้องนี้เป็นห้องเก็บของคุณพ่อนะคุณพ่อของอันเนียลอยเฟอร์เจอร์เขาก็จะมีพวกชั้นเก็บของนะคะเป็นห้องลับอะเนาะที่แบบไม่อยากให้ใครล่วงรู้นะว่าเขาเป็นสปายใส่ลับอะนะระวังจะไปแตะอะไรมั่วๆของเขานะอ้อมมาแล้วบึ้มได้นะเอ้ยนี่ดูกันมีที่นอนไม่เห็นเปล่าแต่นอนในนี้ก็ยังได้นะเนี่ยจริงนอนเฝ้าคลังอาวุธอะนี่ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะใช่นอนเฝ้าคลังอาวุธไงโอ้ยอย่างนี้ประตูอะต้องใช้ระบบปลดล็อกด้วยนะมือปะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือนะโอ้ขนาดนั้นเลยหรอพี่คินมีสแกนรูม่านตาด้วยนะโอ้ปวดมากเลยนะอย่างนั้นน่ะแสดงว่าอันเนี้ยอยากเข้าไปมากๆเลยนะอุ้ยพี่เฮงก็อยากเข้าอ่ะมันน่าตื่นเต้นเราเก็บเครื่องมือเรียบร้อยมาถึงห้องนี้กันบ้างดีกว่าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยพื้นก็จะออกโทนสีเขียวแล้วก็กำแพงเป็นโทนสีม่วงเนาะแล้วก็มีเลยเรากั้นห้องนิดนึงนะเพราะว่าเราอยากได้โซนแบบอ่างแช่น้ำอ่างอาบน้ำอะเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าโถสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าโถชักโครกอะเนาะตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือนะคะต้องติดกระจกลงไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องวางเป็นพวกหลอดไฟไว้นิดนึงดีกว่าเนาะจะได้สว่างนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกนะอุ๊ยมองเห็นด้วยมองเห็นอยู่แล้วแต่มันจะแหลกนะแหลกนิดหน่อยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกผ้าขนหนูหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะแขวนไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็โซนตรงนี้เป็นโถชักโครกนะคะนี่เลยกดน้ำได้ด้วยนะอุ๊ยกำลังปวดเลยหลบไปเอ้ยยังฟังไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวไม่ทันซะแล้วใจเย็นๆก่อนอันนี้จะเป็นอ่างแช่น้ำนะหรือว่าอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นม่านกั้นดีกว่าเนาะแบบว่าแม่ยอเนี่ยถ้าเขาอยากจะมาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยก็เดี๋ยวมีม่านกั้นนิดนึงนะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะไม่รู้ว่ามันจะกั้นได้หมดหรือเปล่านะมีความรู้สึกว่าม่านนั้นสั้นๆยังไงก็ไม่รู้อะไรเนี่ยสวยๆเอาไว้เก๋ๆก่อนเนาะเอ้ยมันยังขาดอะไรไปอย่างนึงขาดอะไรมันต้องทำเพดานนิดหน่อยนะเนี่ยดูดิไม่งั้นผ้าม่านมันลอยนะเออจริงด้วยอ่ะไม่งั้นมันจะค่อยกับอะไรอ่ะนี่ก็ตัดชิ้นส่วนมานิดนึงละกันโอเคเย็บมุมหน่อยละกันเนาะวางปิดมุมนิดหน่อยก็แล้วกันว้าวดูสวยขึ้นเยอะเลยข้างบนก็ทุบออกก่อนนะเป็นไงโอเคเปล่าแจ่มแจ้งแดงแจ๋ได้ละโอเคละ
ใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วแหละอันนี้ต้องมีตู้อาบน้ำด้วยเนาะแล้วก็มีฝักบัวชาวเวอร์ไว้ด้วยเนาะนี่ในการ์ตูนไม่มีนะแต่เราอยากได้ เราอยากมีนะแล้วก็มีนี่เลยเครื่องซักผ้าขาดไม่ได้เลยเครื่องซักผ้าต้องมีนะโอเคห้องน้ำเสร็จแล้วไป1ห้องโอ้ว้าวอย่างสวยอ่ะเขาบอกทีนี้เรามาตกแต่งเพดานกันก่อนเนาะเพดานเนี่ยเราอยากได้คล้ายๆกับบ้านกบนะคะหรือว่าระแนงสีขาวอะเนาะเราจะปิดมุมห้องไปเลยนะโอ้ว้าวอย่างสวยอ่ะสมจริงสุดๆเลยตอนนี้ก็วางขอบบ้านเสร็จแล้วล่ะนี่เลยห้องนี้ห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องของคุณพ่ออันนี้นะคะหรือว่าลอยเฟอร์เจอร์เนาะเตียงเขาจะออกโทนสีแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเหมาะสำหรับผู้ชายนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเขาก็ชอบใส่สีนี้ใช่ไหมเป็นยูนิฟอร์มของเขาเนาะแน่นอนเลยต้องมีคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์ด้วยเนาะแล้วก็มีโคมไฟให้เขานิดหน่อยนะคะเป็นห้องทำงานของเขานะใช่ไว้ติดต่อกับองค์การสายลับแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ปะดีเพราะว่าม็อบโทรศัพท์ใส่เข้าไปมันแหลกสุดๆเลยแหละเอาเป็นว่าไปโทรศัพท์สาธารณะนอกบ้านแล้วกันเนาะใช้โทรเลขก่อนแล้วกันนะ โอ้ยโทรเลขก็ไม่ถึงอะดิไม่ด่วนทันใจต้องเป็นโทรศัพท์สาธารณะเนาะโซนตรงเนี้ยพี่เคนเป็นห้องเก็บความลับดีมากฮะจริงดิความลับยังไงอะเป็นประตูลับไงไม่โอ้โหมีกระแพงด้วยเก็บชุดเกราะไงยังโหดอะดีเปล่าดีเปล่าโอ้ยเจ๋งเจ๋งว่าใส่อะไรไปข้างในอะเขาต้องมีชุดเกราะดีใช่ปะเขาเป็นสายลับอะโอ้โหชุดปฏิบัติงานพิเศษเหรอใช่คล้ายชุดอย่างนั้นแหละชุดหน่วยคอมมานโดอะไรประมาณนั้นป่ะนี่มันเครื่องอะไรอ้อมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรใส่ไปก่อนติดต่างไว้ก่อนนะเฮ้ยมันเหมือนจุดระเบิดเลยดิสมมุติว่ามันก็คือเครื่องมือของสายลับก็แล้วกันเนาะกดแล้วระเบิดนิวเคลียร์ดังปุ้งไปเลยนะโอ้โหเดี๋ยวทางนั้นก็อันตรายเกินไปเปล่าเออหน้าอะไรอ่ะเป็นชุดประดาน้ำไงชุดดำน้ำอ่ะชุดสาวน้อยเรือรบนี่ไงใช่ชุดคอมมานโดเรือรบเลยนะไว้สำหรับดำน้ำหมูขนาดนี้เหรอปกติใช้ปืนพกไม่ใช่เหรอเขาก็ต้องมีบ้างล่ะเบิกมาจากองค์กรของเขาไงอันนี้ก็โหดเกินเฮ้ยมันต้องโหดแบบนี้นี่แหละนี่พร้อมไปสู้กับทาน้อยนะชุดนี้จะเราใส่ตับปืนอย่างเดียวได้ยังไงอ่ะใช่ไหมหรือจะเพราะคุณแม่ของอาเนียเนี่ยเขาเป็นนักฆ่านะนักฆ่าสาวเนี่ยเขายิ่งต้องมีชุดของเขาอยู่นะแต่ปกติเขาก็ใช้แค่มีดกับน้ำของเขาเนาะชุดนี้นะเอาไปจะใช้มีดกับเข็มมาเนาะเรียบร้อยปิดไปก่อนเป็นความลับความลับสุดยอดนี่ถ้าอาเนียมาเล่นนี่บ้านบึ้มเลยนะอาเนียไม่น่าจะกล้าเข้ามาสักเท่าไหร่หรอกนะนี่เลยห้องของคุณแม่อันนี้ค่ะเป็นห้องของคุณแม่ยอนะคะของคุณแม่ยอเฟอร์เจอร์เป็นนักฆ่าสาวนะคะหรือว่าเจ้าหญิงแห่งน้ำเป็นเจ้าหญิงแห่งน้ำเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอำพรางตัวเองใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นนักฆ่าน่ะแต่ถ้าใครรู้ตัวจริงของเขาที่คอทะลุเลยนะบอกเลยอ๋อเขาโหดขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยยิ่งกว่านั้นอีกนะเอ้ยรู้สึกว่านัดเดียวจอดเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีพวกคล้ายๆกับอุปกรณ์แต่งหน้าเนาะหรือว่ากระจกแต่งหน้านิดนึงเนาะโต๊ะเครื่องแป้งอะไรประมาณเนี้ยให้เขานั่งตรงนี้นะมีตุ๊กตาเครื่องรางไว้ด้วยแหละแล้วก็โซนตรงนี้เอาใส่เป็นโคมไฟก็แล้วกันเตียงก็จะออกสีโทนสีแดงเนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาจะชอบใส่ชุดสีแดงอะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งเล่นแล้วกันเนาะไว้สำหรับจิบชานะคะส่วนตัวเนาะวางชาไว้ให้นิดนึงเอาไว้เป็นเครื่องเวลาพักผ่อนเนาะวางถ้วยชาแล้วก็ต้องวางนี่เลยก็อี้สีแดงนะคะไว้สำหรับนั่งพื้นเนาะแต่ห้องของคุณแม่จะไม่มีอะไรไฮเทคเท่าไหร่นะเพราะเขาใช้เข็ม2เล่มแค่นั้นเองอ่ะเขาใช้เป็นพวกดาบหรือมีดใช่ไหมแล้วก็เข็มใช่ไหมแล้วก็โหดเกินแล้วแล้วก็มีชุดสายลับนิดหน่อยอันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าของคุณแม่ยอเขานะคะแล้วก็มีกระถางบอนไซนี่เนาะตกแต่งเป็นความลับนี่ให้ดูเป็นผู้หญิงธรรมดาขึ้นมาทันทีเลยมีกาชงชาแล้วก็ชั้นเก็บของนิดหน่อยเนาะก็จะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องของคุณแม่เนาะโอ้ว้าวอย่างสวยแล้วนี่เลยห้องสุดไปห้องคุณลูกบ้างดีกว่าห้องคุณลูกอาเนียเนาะห้องอาเนียมีอะไรมั่งอ่ะแล้วก็จะวางเป็นเตียงคู่ลงไปนะคะแน่นอนเลยเตียงของอาเนียเนี่ยจะต้องเป็นสีชมพูเนาะเราเลือกเป็นผ้าปูที่นอนสีชมพูปลอกหมอนสีชมพูแล้วก็ผ้าห่มสีชมพูนะคะจะได้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนาะโต๊ะชมพูแล้วก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือของอาเนียนะคะเราเลือกเป็นโทนสีม่วงแล้วกันเนาะจริงๆนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าห้องของเด็กเนี่ยอยากให้มันดูแบบว่าออกแนวแบบคาวาอี้นิดนึงเนาะอันนี้ก็ต้องวางเป็นพวกคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์แล้วก็กระดาษเขียนหนังสือให้อาเนียด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของให้อาเนียด้วยเนาะแล้วก็มีนาฬิกานิดหน่อยให้อาเนียดูเวลาค่ะแล้วก็มีขนมให้น้องด้วยน้องน่าจะชอบขนมนะโอ้โหครบเครื่องสุดๆไปเลย
นี่เลยเพิ่มขนมเข้าไปอีกจะได้นั่งกินกับเจ้าบอลได้นะอันนี้เป็นชั้นเก็บหนังสือหรือว่าชั้นวางหนังสือของเด็กน้อยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยไว้สำหรับชั้นวางตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวให้เอาตุ๊กตานะคะมาวางเรียงในห้องนะตุ๊กตานี่มันแหลกสุดๆไปแล้วล่ะแต่ว่าเราวางชั้นไว้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นกล่องเก็บของของอันเนียนะคะแล้วก็โซนตรงเนี้ยเป็นชั้นวางของนะคะหรือว่าตู้เก็บของนะคะไว้สำหรับวางเรียงตุ๊กตาได้เนาะอันนี้เราก็เพิ่มชั้นวางตุ๊กตาลงไปอีกค่ะเพราะว่ามันยังเยอะไม่พอนะห้องของเด็กน้อยอาเนียเนี่ยจะต้องแบบว่าเน้นตุ๊กตาเป็นพิเศษนะคะมีโคมไฟให้นิดหน่อยตรงนี้ด้วยดีกว่านะปูพรมดีกว่าเนาะเราอยากปูพรมขนแกะให้กับห้องของอาเนียนะคะจะไปนั่งเล่นกับพื้นนิ่มๆไงถ้าบางทีเด็กเนี่ยชอบเล่นกับพื้นนะเนาะพี่เคนก็ชอบนั่งเล่นกับพื้นประมาณนี้แล้วก็ปูเป็นพรมสีชมพูให้น้องเนาะและตอนต่อไปเราจะเริ่มวางเรียงตุ๊กตาให้กับอาเนียเขาค่ะเป็นพวกมิกกี้เมาส์ก็แล้วกันนะนี่เลยแล้วก็เจคกันอยู่ตรงนี้มีน่ารักเปล่าโอ้โหหลากหลายตัวเลยนะเนี่ยมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกมาทั้งทอยสตอรี่อ่ะมินเนี่ยนก็มานี่ต้องมีหุ่นยนต์ของพวกฮีโร่อเวนเจอร์ด้วยนะอู้อย่างโหดเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาชอบไปกู้โลกอะเนาะมีตุ๊กตาน้องหมาอันนี้ชอบน้องหมาน้องหมาสลิกกี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสะพานบ๊อบแล้วกันเนาะการ์ตูนดังเลยนะเดี๋ยวได้ไม่มีบอลแมนนะเนาะแล้วก็มีนี่เลยเหล่าตัวการ์ตูนของ Toy Story โอ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยวอลอีก็มาวอลอีก็มาใช่แล้วนี่แกรี่มีแกรี่ด้วยเหรอโอเคใส่ลงไปเยอะๆโอ้โหอย่างน่ารักเลยอะยังไม่หมดห้องของเด็กจะต้องเน้นตุ๊กตาสิอีกสักแป๊บนึงแบบของเราจะระเบิดตุ้มเลยนะแหละเกินมีวูดดี้ด้วยเห็นเปล่าน่ารักเปล่าเจสซี่ก็มีเฮ้ยเสียดายมันไม่มีของเล่นอย่างอื่นนะดีโอคัพมันใส่เข้ามาไม่ได้เนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็สร้างบ้านในฝันของอาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูบริเวณรอบๆข้างนอกกันก่อนเลยดีกว่านะเราก็ตกแต่งข้างนอกไว้นิดหน่อยแล้วล่ะมันก็จะมีแบบว่าพวกตู้ไปรษณีย์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกสวนดอกไม้นิดหน่อยเนาะแต่จะให้ดูแบบว่าร่มรื่นมากขึ้นเนาะมีเลยไว้สำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านค่ะยังสวยเลยเนี่ยอันนี้ทางเดินเข้าหน้าบ้านนะดูสิพอบ้านมันโค้งโค้งแล้วมันดูละมุนตาดีจุงเลยมันดูแบบคาวาอี้ดีเนาะจริงๆอ่ะพี่เคนว่านะเดี๋ยวเราต้องปลูกต้นไม้รอบๆแล้วก็ใส่น้ำพุไว้สักหน่อยนะนี่ไอ้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วนี่ดูบริเวณรอบๆที่บ้านสิโอ้หน้าต่างยังสมจริงอ่ะเห็นขอบหน้าต่างอ่ะเปล่าเราเพิ่มเติมขอบหน้าต่างเข้าไปอีกแล้วก็ใส่โคมไฟไว้หน้าบ้านด้วยค่ะแล้วก็มีนี่เลยกระดิ่งเบลมีใครอยู่ไหมวันนี้ครับนี่งองนี่งองมาสองครับไหนดูสิครอบครัวของ Spy X Family เขามากันหรือยังเนี่ยมาแล้วคุณแม่ยอมาแล้วเราทำอาหารอยู่เลยกำลังทำกับข้าวให้ทุกคนกินกินได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้คุณแม่เลี้ยงเองขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกด้วยนะครับต้องฝากท้องไว้กับคุณแม่เลยนะเนี่ยและนี่ก็เป็นโต๊ะอาหารที่เราเตรียมอาหารไว้ให้สำหรับอันเนียแล้วเงินไหลหอกขอกินสักคำจะผิดไม่ได้จะโดนเขาฆ่าแม่มีไก่อบด้วยนะนี่เลยคุณพ่อลอยเฟอร์เจอร์คุณพ่อสวัสดีครับทำไมคุณพ่อมีตาสองชั้นแบบเนี้ยคุณพ่อเป็นหนุ่มเกาหลีเหรอรู้ดิคุณพ่อเขายืนฝากทีวีเลยอะกลัวอันเนียดูทีวีอะดิเขาอยากให้อันเนี่ยไปอ่านหนังสือทำกันบ้านอย่างเงี้ยล่ะมาเอานี่ห้องเก็บของคุณพ่ออันเนี่ยโอ้โหไหนๆอาวุธสงครามอยู่ตรงไหนเนี่ยมีแต่อาวุธสงครามทั้งนั้นเลยเหรอมีอย่างน่ากลัวอ้อมปิดเดี๋ยวบ้านบึ้งนะล็อกกุญแจไว้ก่อนอย่าให้เด็กเข้าไปอ้าวนี่เลยเจ้าหมาบอลทำไมบอลสีเทาอ่ะบอลต้องเป็นสีขาวไม่ใช่หรอทำไมบอลเปลี่ยนไปตัวเล็กลงอะเนี่ยอันนี้เราเตรียมอาหารกับน้ำไว้ให้เจ้าบอลแล้วเนาะนี่เลยอันเนี้ยวันนี้เราสร้างบ้านให้อันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชอบไหมอันเนี้ยดูสิอย่าลืมไปดูบ้านของตัวเองนะเนี่ยห้องนอนของอันเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะพาไปดูก่อนเลยมีห้องนอนของอันเนี้ยก็เสร็จแล้วโอ้ว้าวพี่เคนอยากอยู่ด้วยในห้องนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะกับในอนิเมะเนาะเอ้ยดูดิมันขาดพวกสีเทียนสีช็อกกันเนาะน่าจะมีน้องหมีตัวใหญ่ๆทุกตัวเนาะไอ้นี่ก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะแหลกไปมากกว่านี้ไงนี่เลยมาดูห้องต่อไปดีกว่าห้องของคุณแม่ยอดูดิเห็นปะห้องเขาไม่ค่อยมีอะไรนะหลักๆผู้หญิงเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วล่ะนอกจากเครื่องสำอางอะเนาะกับเสื้อผ้าแต่งตัวนะแล้วก็นี่เลยห้องคุณพ่อลอยโอ้โหอาวุธจัดเต็มมันก็จะมีคล้ายๆกับอาวุธของสายลับกับชุดของสายลับเนี่ยอยู่ข้างในนะเฮ้ยระวังเดี๋ยวเขารู้ตัวนะอ้าวถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นสายลับอะเขาต้องฆ่าปิดปากพวกเรานะเขาจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอเร็วไปเร็วเขาไม่รู้จักแล้วด้วยซ้ำอุ้ยห้องน้ำกำลังปวดเลยอันนี้ห้องน้ำของทุกคนในครอบครัวนะแน่นอนเลยที่พี่เคยไปบ้านใครก็ต้องไปขอใช้ส้วมก่อนนะ
ป็นระเบิดซ่อมกันเอ้าไปอาบน้ำซะแล้วเนี่ยอาบน้ำซะเลยไอ้ใครยังชั่วหน่อยกำลังร้อนๆอยู่เลยช่วงเนี้ยช่วงนี้แอร์เสียอยู่ด้วยโอ้แม่มีร้อนๆอยู่ด้วยเนี่ยก็โอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านในฝันให้อาเนียไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบบ้านของอาเนีย Spy X Family แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมไม่ครบตรงนี้นะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะงั้นวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย